เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคนไข้กับคนในบ้านเรื่องนี้ไปดูการเฝ้าไข้แบบเข้าถึงถึงอะไรไปดูจากตำรวจที่ลงมือเดี๋ยวผู้ขับรถได้ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปราบปรามรับประชัยหนึ่งมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยจ้างมาคอยดูแลน้องคนนี้เป็นต่างด้าวถูกจ้างมาดูแลคนป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัวพูดก็ไม่ได้วันนี้ลูกสาวคนป่วยจะไปต่างจังหวัดก็ต้องฝากแม่ไว้กับคนต่างด้าวครับนี่เธอคะเดี๋ยวฉันจะไปต่างจังหวัดนะเธอต้องคอยดูแลถังออกซิเจนของยายด้วยนะโบทัวร์เลยรู้เลยรู้อะไรโอ้ก็โบทัวร์เลยเลือดขาเนี่ยใช่ไหมและอย่าลืมนะถ้ายายกระตุกรู้เลยถ้ากระตุกก็เปลี่ยนขาไงพูดทัวร์เลยเนี่ยลาไปที่เธอลืมดูแลยายด้วยลาไปที่เธอพูดทัวร์เลยไม่เหนื่อยเหรอไป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 เธอไปล่าแล้วเย้แล้วไม่ไปนึกว่าลาโง่หรือไงแค่กระตุกกระตุกกระตุกก็เปียถังอะเออรู้เรื่องก็โอเคพอยายกระตุกแปลว่าออกซิเจนในถังหมดก็เปลี่ยนถังแล้วพอเจลูกสาวออกไปได้พักใหญ่เอ้ายายกระตุกออกซิเจนหมดถังแล้วรีบเปลี่ยนถังแล้วหมดแล้วต้องเปียถังเปียถังถังเรบาต้องเปียโบโบอะขาใหญ่แล้วจานมันอาช่วยปตท.ถังแก๊สไม่ใช่ถังออกซิเจนเฮ้ยถังแก๊สเดี๋ยวไฟออกหูยายเฮ้ยเอาออกเอาออกเลยไม่ใช่ถังออกซิเจนฟังบ้างค่ะสิแล้วขาใหญ่นี่ละดีจะได้ดูละครจบเรื่องเลยใช่ก็โดมแก๊สเข้าไปจนจะต้มแกงได้แล้วตาเหลืองแล้วตาเหลืองแล้วยายช้อนยายช้อนขนาดนั้นตะโกนใหม่เลยอย่าตะโกนว่าไม่รู้ให้ตะโกนว่าแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็อธิบายการเปลี่ยนถังเปลี่ยนออกซิเจนออกซิเจนมันก็หมดคนใช้พม่าเนี่ยคว้าถังมาเปลี่ยนคว้าถังมาเปลี่ยนที่ถังเนี่ยมันจะวางรวมๆมันอยู่ถังที่เปลี่ยนให้ยังถังแก๊สเอาบนแจกประมาณเดียวนั้นเลยอันตรายนั่นเนี่ยปิดถังแก๊สก่อนดีไหมเดี๋ยวแก๊สหมดขอขอบคุณดาบตำรวจนิยมมูลเฉลียวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.พระพลาชัย1เจ้าของเรื่องเปลี่ยนถังผิด